เสื้อลอยอยู่พูดถึงความพร้อมตอนนี้ว่าร่างกายนี่ก็เต็มที่นะครับความแข็งแรงแต่ว่ามันมีปัญหาเล็กน้อยที่ตรงข้อศอกมันเป็นอาการเรื้อรังมาตั้งแต่แมตช์ที่แล้วนะครับมันก็ยัง50-50อยู่ช่วงนี้แพทย์เขาก็เข้ามาดูอยู่ครับเข้ามาดูทุกวันแล้วก็ทำกายภาพอยู่ทุกวันความคาดหวังก็หวังเหรียญทองครับเป็นไปได้ต้องแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้มันต้องมีเหรียญติดแน่ๆครับแต่ไม่รู้ว่าเหรียญอะไรครับก็ยังไงก็ฝากคนทั้งบ้านครับชาวไทยฝากเชียร์กีฬายิงธนูผลประการครั้งนี้ด้วยครับผมรวมทั้งกีฬาอื่นด้วยนะครับYeah.
เกมวันนี้กับอินโดนีเซียก็รู้สึกว่าอินโดนีเซียได้มีการพัฒนาที่ดีครับผมเข้ามาอาเซียนพาราเกมครั้งนี้รู้สึกแข็งแกร่งและเป็นเจ้าภาพด้วยรู้สึกดีใจที่วันนี้ได้เล่นกับเจ้าภาพแล้วก็มีชัยชนะด้วยครับผมวันนี้ก็เป็นแมตช์แรกๆแต่ว่าต้องรอพรุ่งนี้ว่าต้องเจอกับฟิลิปปินส์แล้วก็ชิงอีกทีว่าใครจะเข้าที่1ที่2แล้วก็มาชิงกันก็มั่นใจครับว่าจะได้เหรียญทองด้วยครับฝากถึงคนที่กำลังดูอยู่ที่บ้านที่ประเทศไทยก็ฝากกีฬาคนพิการแล้วก็วีลแชร์บาสที่ผมกำลังจะแข่งขันอยู่ก็ให้เป็นกำลังใจเชียร์พวกผมด้วยครับผมดีใจค่ะก็แต่ว่าทุกคนก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่ามันเป็นนัดแรกแต่ก็พอใจในผลที่ออกมาแต่ก็มีจุดบกพร่องที่จะต้องแก้ไขอีกเยอะเลยค่ะสำหรับจุดที่จะแก้ไขเนี่ยเราก็จะนำไปปรับปรุงในแมตช์ต่อไปให้มันดีขึ้นปิดจุดบกพร่องให้มากยิ่งขึ้นในแมตช์ถัดไปค่ะเหรียญทองค่ะก็ในรายการนี้จะเป็นรายการพบกันหมดแล้วก็นำที่1ที่2ไปแข่งกันเป้าหมายของเราก็คือที่1เหรียญทองค่ะในบาส 3x3 นี้ค่ะขอแรงใจแรงเชียร์จากพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะสำหรับรายการอาเซียนพาราเกมสำหรับบาสเกตบอลหญิงของเราเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะขอบคุณมากค่ะมา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 
size 470 by Srikandi and Mustafa Bani.